ครับต้มแซ่บกระดูกซี่โครงหมูอ่อนครับเครื่องปรุงของเขากับบะหมี่ยังหลายครับบะพริกสดครับบะพริกสดบะพริกสดแดงตำหยาบๆครับอันนี้หอมแดงที่เขาซอยมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ใบบักกูดใบบักกูดนี่อย่าลืมครับกับการต้มแซ่บต้มยำนี่แล้วก็ตะไคร้โอ้สดสดใหม่ๆมาจากสวนอันนี้เป็นต้นหอมบ้านผมเอิ้นว่าหอมแบงอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยบ้านผมเอิ้นว่าหอมเปอันนี้ผักชีเรียกว่าผักชีบ้านผมเอิ้นว่าหอมป้อมอันนี้เติมสีสันเข้าไปได้จักหน่อยใบกะเพราบ้านผมเอิ้นใบพะอีตู้ไทยแล้วก็มีน้ำปลาเกลือพริกป่นพระเอกของเขาผมนัวขาดบ่ได้เห็นซองเปล่าซื้อกับมีแห้งแล้วบักนาวจากสวนหน้าบ้านขาดบ่ได้ครับข้ามาจากสวนจากต้นแบบนี้กันเลยนะครับมันสิเห็นแบบว่าเป็นเปลือกมันอยู่เขาก็เอามีดปอกทันทีเลยเขาจะใส่ส่วนหัวอ่อนของมันครับจนมาฮอดประมาณนี้ส่วนขึ้นมานี่เอาไปต้มลวกกินกับแจ่วกับป่นปลาก็ได้นี่เขาจะมาซอยเป็นแว่นเทคนิคการทุบตะไคร้ครับพอเรียบร้อยพอน้ำเดือดแล้วนะครับเขาก็เอาเครื่องเทศเขาลงไปหลังจากที่เขาเครื่องเทศลงไปแล้วเขาก็เอาสี่โค้งหมูอ่อนนี่ลงไปตามไปติดๆเพื่อที่จะให้พวกสมุนไพรเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อที่ให้มันกลมกล่อมไปอีกยิ่งขึ้นครับนะครับมันก็สิเปื่อยได้ที่แล้วต่อไปบะนี่เขาก็จะเอาใบบักกูดใส่ใบบักกูดนี่เขาก็ต้องฉีกแบบนี้มันจะได้หอมปรุงรสได้ครับเกลือลงไปปลาลงไปน้ำปลานี่เขาต้องใส่ตอนน้ำเดือดเดือดนะครับเพราะว่ามันสิบ่ได้ขาวถ้าเขาใส่น้ำบ่เดือดไม่ขาวอันนี้พระเอกของเขาครับใส่เป็นน้อยนึงต้มแซ่บครับก็ต้องมีรสชาติที่แบบว่าเผ็ดฮ้อนแซ่บอีหลีใบกะเพราใส่หลายๆเพิ่มความแซ่บความเผ็ดความฮ้อนโดยใบกะเพราแล้วตบท้ายด้วยต้นหอมครับหอมผักชีแล้วก็มาใบผักชีฟันเลื่อยใบผักชีนี่ก็สิเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกพอบัดนี้ปิดไฟเลยครับเด็ดขาดครับรสชาตินี่มันจะมีความหวานกลมๆจากหอมหัวแดงนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วบัดนี้
ปงแล้วก็ใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยแล้วเฮากับแต่งหน้าแต่งอย่างต่างๆอยู่ในถ้วยใส่บักนาวใส่พริกป่นนะครับใส่พริกป่นโรยลงไปต้มแซ่บนี่มันต้องรสจี๊ดจัดแซ่บเผ็ดฮ้อนต่อด้วยบักนาวครับบีบบักนาวลงไปเอามาลองซิมเบิ้งครับเด็ดขาดครับรสชาติกลมกล่อมแล้วก็หวานหอมแดงอร่อยเผ็ดฮ้อนใบกระเพาะเนี่ยยอมรับยอมรับเด็ดขาดดีเลยครับเมื่อนี้แซ่บฮ้อนของใบกระเพราครับนะครับขอเปรี้ยวนิดจักหน่อยกระดูกหมูนี่ก้อนๆครับเด็ดขาดครับชดบาดใดนี่จี๊ดบาดนั่นเยอะถึงยอดน้ำต้มแซ่บกระดูกอ่อนนี่เด็ดขาดเลยต้มแซ่บซี่โครงกระดูกหมูอ่อนครับมื้อนี้แซ่บๆครับพี่น้องอีสานนี่ดีครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับ
คอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณสำหรับการแชร์ทุกช่องทางของผมนี่สวัสดีครับ